ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเห็นไทยรวมเนื้อเชื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไม่ล้วนไม้ราษฎรที่ไทยนิรักสงบแต่ที่รบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มทีขอเชิญพลเอกปีชาเอี่ยมสุพรรณครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณกองทัพธรรมผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศการต่อสู้ของกองทัพประชาชนจนถึงวันนี้ครบ8เดือนพอดีสถานการณ์ข้างหน้าเราอย่าหวังว่าแก๊งทรราชยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณจะยอมแพ้ง่ายๆต่อการตัดสินของศาลใดๆในประเทศไทยนี้โดยเด็ดขาดไม่มีวันที่เขาจะเคารพการตัดสินเขาได้มีการเตรียมการทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจอันไม่ชอบธรรมของเขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นขนาดรัฐมนตรีในรัฐบาลได้ปลุกร้าวมวลชนให้มาชุมนุมด้วยตนเองนี่คือสิ่งบอกเหตุอันชั่วร้ายของแก๊งทรราชชาติชั่วสถานการณ์ต่างๆที่มวลชนผู้รักชาติทั้งหลายได้ต่อสู้มาถึงวันนี้นั้นเราก็ได้แต่เพียงประคองชาติบ้านเมืองของเราไม่ให้จมลงไปก่อนเวลาเท่านั้นเองแต่ขณะนี้บ้านเมืองกำลังจะจมลงไปตามลำดับและจะแก้ไขไม่ได้ถ้าทหารและกองทัพไม่รู้สึกรู้แสวงความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ปฏิญาณกันไว้ตลอดชีวิตที่รับราชการในฐานะเป็นพี่ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตให้กับหน้าที่มาตลอดเวลาและไม่เคยทวงบุญคุณเพราะเสือกมาเป็นเองแต่วันนี้ต้องพูดกับน้องๆในกองทัพให้มีความกล้าหาญทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องบนจุดยืนของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าให้ผลประโยชน์ใดๆความกลัวใดๆครอบงำและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดบ้านเมืองก็จะสงบสุขและฝ่าฟันอุปสรรคจากความเลวทรามของแก๊งทรราชยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณไปได้หวังว่าน้องๆคงเข้าใจและกลับไปคิดขอบคุณครับครับพี่น้องครับการชุมนุมของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและกองทัพธรรมตั้งแต่วันที่4สิงหาพี่น้องวันนี้ก็วันที่4เมษายนก็น่าจะครบ8เดือนพอดีอย่างพลเอกปีชาเอี่ยมสุพรรณบอกนั้นวันนี้ทิศทางของการต่อสู้เราจะเดินไปทิศทางอย่างไรทุกครั้งทุกเย็นเราจะมีแกนนำของเราได้พูดคุยกับพี่น้องกำหนดทิศทางการต่อสู้ครับวันนี้พบกับพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีครับพี่น้องครับเขาเสียงตบมือดังๆเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่างที่พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณได้เกริ่นไปแล้วว่าวันนี้วันที่4เมษายน2557กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณโดยคณะเสนาธิการร่วมได้ออกจากที่พักของแต่ละคนแล้วมุ่งไปสู่สวนลุมพินีวันปักหลักวางรากฐานโค่นระบอบทักษิณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งพัฒนาเป็นอุรพงษ์สามเสนราชดำเนินจนถึงกปปส.ที่กระจายเป็นหลายเวทีและบัดนี้เหลือทัพหลัก3ทัพ
สี่ทับประธานโทษครับสี่ทับคือหนึ่งที่สุลุมพินีวันคือกำนันสุเทพเชือกสุบรรณได้ไปปักหลักสร้างฐานแข็งแกร่งแล้วก็ฐานของพวกเรากองทัพประชาชนโคตรหลวงทักษิณและกองทัพธรรมที่ผมพูดเสมอว่าเปรียบเสมือนหยินหยางเย็นที่มีหลักธรรมะเป็นกุญแจนำไปสู่ชัยชนะแล้วก็เครือข่ายประชาชนนักศึกษาปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ที่ใกล้กับประตูทำเนียบรัฐบาลของทนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขากับอุทัยยอดมณีนายกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็ถือว่าเป็นกองทัพหลักรวมทั้งอีกหนึ่งค่ายใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการต่อสู้โค่นระบอบทักษิณคือเวทีของหลวงปู่พุทธอิสระอยู่ที่แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการสี่กองทัพหลักนี้มีความมุ่งมั่นอดทนไม่ว่าฝ่ายระบอบทักษิณจะแสดงความหน้าด้านกะขระอันตรพานโหดเหี้ยมก่อการร้ายทิ่มแทงพวกเราอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งวันนี้ก็มีข่าวว่านางสาว พัฒนันหรือไงไม่ทราบนะครับที่เป็นสาวทอมเป่านกหวีดไล่นางยิ่งรักชินวัตรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกลอบยิงด้วยคนร้ายไม่ปรากฏชื่อไม่ปรากฏหน้าแต่รถพลุนไปเลยแต่ตัวเธอเองรอดชีวิตออกมาได้นี่คือพฤติกรรมชั่วร้ายของระบอบทักษิณที่ขณะนี้ใช้ยุทธวิธีก่อการร้ายอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนดังนั้นทหารซึ่งเป็นแกนสำคัญของข้าราชการผมจะแยกออกมาอย่างนี้ครับว่าทหารนั้นเป็นข้าราชการที่มีส่วนความรับผิดชอบแตกต่างกับข้าราชการพลเรือนตรงที่ว่าข้าราชการพลเรือนนั้นมีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของพวกท่านทั้งหลายคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดทุกข์ประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนอะไรท่านต้องรับความทุกข์เหล่านั้นแล้วแก้ไขให้ประชาชนได้พ้นจากทุกข์นั้นบำรุงสุขเสริมสร้างให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขในชีวิตของเขานั่นคือหน้าที่ของข้าราชการพลเรือนแต่ข้าราชการทหารนั้นเป็นข้าราชการที่มีเดิมพันสำคัญมีเดิมพันสำคัญคือความมั่นคงของชาติอิสรภาพของชาติอธิปไตยของชาติความผาสุกร่มเย็นอยู่อย่างเป็นสุขของประชาชนไม่ให้เกิดกริยุกไม่ให้เกิดข้าศึกมารุกรานสร้างความเดือดร้อนสร้างความพินาศชิบหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันนั้นเป็นหน้าที่ของทหารแล้วทหารที่สมัครใจเข้ามาทหารมีสองประเภทประเภทหนึ่งต้องเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายก็คือเข้ามาถูกหมายเกณฑ์ก็เข้ามาเป็นทหารอันนั้นคือตามกฎหมายท่านอยู่ในอาณัติของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยว่าชายไทยต้องเป็นทหารยกเว้นแต่เมื่อท่านเรียนรอดอครบจำนวนตามที่ทางการกำหนดไว้ท่านก็ไม่เป็นทหารหรือมีสิ่งอื่นๆที่ทางการยกเว้นไว้กับอีกพวกหนึ่งคือสมัครใจเข้ามาเป็นนักเรียนทหารทั้งสามเหล่าทัพอันนั้นถือว่าเข้ามาด้วยใจสมัครไม่มีใครบังคับท่าน
ท่านตั้งใจเข้ามาเพื่อที่จะรับใช้ชาติถวายงานรักษาราชบัลลังก์รวมทั้งที่สำคัญที่สุดต้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยอันนั้นเป็นหน้าที่ของทหารท่านจะมาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านไม่ใช่เป็นพนักงานอยู่ในบริษัทท่านเป็นทหารของประเทศไทยท่านเป็นทหารของพระราชาจึงอย่าได้บอกว่าเปรียบเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทถ้านายจ้างว่าอย่างไรแล้วจะต้องว่าไปตามที่นายจ้างสั่งขอประทานโทษครับเป็นมโนความคิดที่ผิดอย่างมหันต์เพราะว่าทหารทุกคนกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนปืน M16 ปืนใหญ่รถถังเครื่องบิน F16 กริปเพ่นเรือจากรีนูเบตก็มาจากเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้นหาไม่ได้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งมันซื้อให้ทหารขับและมันก็อีกแหละครับมันไม่ใช่เงินออกจากตระกูลชินวัตรหรือตระกูลอื่นๆที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทรราชในปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นคนจ้างท่านนะครับคนที่จ้างท่านให้ทำหน้าที่ตามที่ท่านสมัครใจมาเป็นทหารนั้นคือประชาชนชาวไทยประชาชนชาวไทยเสียภาษีให้ท่านเป็นเงินเดือนของท่านเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ท่านเป็นค่าเล่าเรียนให้ลูกหลานของท่านเป็นเงินที่ประชาชนได้ซื้อลดตำแหน่งให้ท่านให้ท่านได้มีเกียรติประชาชนเป็นผู้จ่ายแม้ทั้งเครื่องแบบท่านเหรียญตราที่ท่านใส่ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดินไปด้วยความสง่าผ่าเผยนั้นก็เป็นเงินมาจากประชาชนทั้งสิ้นครับผมพูดอย่างนี้เพราะผมก็เกิดมาในตระกูลทหารผมสมัครใจเป็นทหารผมไม่ใช่ทหารประเภทหน่อมแหนมผมก็มีเกียรติประวัติในการรบพุ่งมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยรบพุ่งมีเกียรติประวัติชัดเจนอยู่ในตำนานของกองทัพอากาศและกรมน.กองทัพภาคที่2ผมเคยประจำการอยู่ที่อุบลและอุดรรบพุ่งอยู่กับศัตรูของประเทศชาติแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติมาแล้ววันนี้จึงอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทหารทั้งหลายได้หยุดและคิดว่าในเชิงพฤติกรรมนั้นในเชิงพฤติกรรมนั้นท่านควรจะทำอย่างไรท่านควรจะทำอย่างไรในเชิงนิติกรรมนั้นท่านควรจะทำอย่างไรในเชิงพฤติกรรมท่านในฐานะเป็นคนไทยท่านผ่านโรงเรียนสารพัดโรงเรียนหลักสูตรสารพัดหลักสูตรที่มันมุ่งเน้นต่อการดำรงรักษาความมั่นคงแห่งชาติ